พลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับที่เราไม่สามารถรับรู้ได้มันมีจำนวนมากนะครับพลังงานที่เกี่ยวกับของสมาธิเนี่ยเป็นพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งคนทั่วไปไม่สามารถที่จะมองเห็นได้คนต้องฝึกสมาธิเท่านั้นถึงจะสามารถสัมผัสได้นะครับทุกวันนี้เราเห็นเป็นพลังงานที่อยู่ที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยอย่างพลังขึ้นแม่เหล็กพลังไฟฟ้าพลังของโทรทัศน์โทรศัพท์เราสามารถที่จะเชื่อมถึงกันได้โดยที่ไม่ต้องมีสายไม่มีอะไรเลยแต่พวกนี้มันเกิดขึ้นจากการที่นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเห็นพลังงานตัวหนึ่งแล้วสามารถดึงพลังงานที่ไม่มีรูปร่างปรากฏพวกนี้เกิดขึ้นเอามาใช้ประโยชน์ได้อันนี้เป็นพลังงานทางวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถสัมผัสได้เรารับโทรศัพท์เราวิ่งไปตรงไหนก็ได้โทรศัพท์ก็ยังพูดกับเราได้เชื่อมกับเราทั้งโลกให้มาพูดกับเราได้แต่พลังงานพวกนี้ทางพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นอากาศธาตุอย่างเดียวนะครับนอกจากอากาศธาตุแล้วเนี่ยมันก็ยังมีพลังงานอีกจำนวน1ถึง6ธาตุด้วยกันที่เรายังไม่สามารถค้นพบได้แต่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วนะครับเราสามารถนำพลังงานพวกนี้มาใช้ได้ไหมพระพุทธเจ้าไม่มีเครื่องเทคโนโลยีเหมือนอย่างพวกเราไม่มีกล้องCCTV อยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งแต่พระพุทธเจ้าสามารถใช้พลังของสมาธิเนี่ยสามารถกำหนดรู้ได้ว่าคนนั้นอยู่ตรงไหนคนนี้อยู่ตรงไหนและเป็นธรรมบุพกรรมมาตั้งแต่ชาติปางไหนเป็นพลังงานชนิดหนึ่งตัวเนี้ยเรียกว่าพลังงานทางจิตซึ่งคนที่ฝึกมาทางด้านนี้โดยตรงจะสามารถเชื่อมได้แล้วก็คนที่มีเคยมีบารมีเดิมมาแต่อดีตชาติพวกนี้ก็สามารถที่จะสัมผัสกับพลังงานตัวนี้ได้ครับ